สวัสดีค่ะคลิปนี้ PM Variety จะพาทุกท่านไปเที่ยววัดอาหงศิลาวาสอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬค่ะนี่ก็คือสุดแดนสยามสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่วัดอาหงศิลาวาสสะดือแม่น้ำโขงนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านชมความงดงามของวัดกันค่ะพอจอดรถแล้วนะคะเราก็จะเจอที่แรกเลยก็คือศาลปู่นาโคนคราชค่ะเป็นพญานาคที่มีความเชื่อกันว่าอายุยืนยาวที่สุดในลุ่มแม่น้ำโขงคนเฒ่าคนแก่มักจะเรียกว่าปู่นาโคโดยไม่มีชื่อเติมต่อท้ายค่ะพอเดินถัดมาอีกหน่อยก็จะเจอวังนาคินพญานาคราชนะคะซึ่งจะมีรูปปั้นของพญาสุวรรณนาคราชและพญาศรีสุทโธนาคราชซึ่งเชื่อกันว่าในอดีตเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนค่ะจะไปอุโบสถแล้วก็ไปชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติก็คือสะดือแม่น้ำโขงของวัดอาหงนี้นะคะเราก็จะไปกราบสักการะพระพุทธชินราชที่วิหารพระพุทธชินราชก่อนค่ะบริเวณวัดกว้างขวางและสวยงามนะคะมีอุโบสถหินอ่อนรูปทรงไทยประยุกต์ตั้งอยู่บนพื้นที่เนินมีบันไดทางขึ้นเป็นพญานาคทอดตัวยาวไปจนเกือบถึงตัววิหารภายในอุโบสถตกแต่งแบบเรียบง่ายมีพระประธานซึ่งมีความงดงามตระการตานั่นก็คือพระพุทธคุวานันศาสดาพระพุทธรูปมีลักษณะคล้ายกับพระพุทธชินราชนอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปทองคำสององค์ประดิษฐานอยู่อีกด้วยค่ะต่อไปก็จะพาไปดูสะดือแม่น้ำโขงนะคะที่อยู่หน้าบริเวณวัดค่ะโดยมีความเชื่อกันว่าจุดนี้เป็นจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงนี่คือสุดเขตประเทศสยามหรือว่าประเทศไทยแห่งดินแดนแม่น้ำโขงที่บึงกาฬนะคะซึ่งมีความลึกราว200เมตรบริเวณนี้จะมีน้ำไหลเชี่ยววนจนเป็นหลุมรูปกลวยหากมีพวกเศษไม้ใบไม้หรือวัตถุเล็กๆติดอยู่ก็จะถูกกระแสน้ำหมุนวนเป็นรูปกรวยประมาณ 20-30 นาทีแล้วจึงหยุดเคลื่อนที่ไปในที่อื่นเมื่อมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมาอีกก็จะก่อตัวกันเป็นรูปกรวยขึ้นมาใหม่เกิดสลับกันไปตลอดทั้งวันลองโคงละลอยนะจึงทำให้เชื่อว่าที่นี่คือสะดือแม่น้ำโขงในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของทุกปีสามารถมองเห็นแก่งอาหงแก่งหินกลางแก่งน้ำโขงปรากฏขึ้นมาเหนือน้ำกลุ่มหินที่มีชื่อเรียกตามลักษณะของหินเช่นหินลิ้นนาคหินปลาเข้หินปลาสวายนอกจากเป็นแหล่งพักผ่อนและสถานที่ท่องเที่ยวแล้วชาวบ้านโดยรอบยังอาศัยการทำประมงด้วยค่ะด้วยเหตุที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขงเป็นแนวโค้งยาวประกอบกับมีเรื่องเล่าตำนานสืบขานกันมา
เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องพญานาคทำให้นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาเที่ยวที่วัดอาหงศิลาวาสและแก่งอาหงแห่งนี้อย่างไม่ขาดสายเลยค่ะอีกหนึ่งตำนานเกี่ยวกับหน้าวัดอาหงศิลาวาสแห่งนี้นะคะเล่าต่อกันมาว่าถัดไปทางฝั่งลาวใกล้กับจุดเป็นสะดือแม่น้ำโขงมีถ้ำใต้โขดหินใหญ่อยู่ใต้น้ำเป็นที่อาศัยของปลาบึกและเป็นที่ชุมนุมของเหล่าพญานาคในช่วงวันออกพรรษาด้วยค่ะเพื่อมาร่วมทำบุญด้วยการปล่อยลูกไฟเป็นพุทธบูชาร่วมกับมนุษย์ทำให้สถานที่แห่งนี้มีลูกไฟหรือที่เรียกกันว่าบั้งไฟพญานาคโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำเป็นจำนวนมากทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่างแวะเวียนเข้ามาเที่ยวชมกันอยู่ตลอดค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นศาลเจ้าแม่เทพีสะดือแม่น้ำโขงนะคะหรือเทพธิดาแห่งลุ่มแม่น้ำโขงค่ะโดยภายในก็จะมีรูปปั้นของเจ้าแม่อู่ทองนะคะซึ่งเป็นธิดาแห่งลุ่มแม่น้ำโขงค่ะซึ่งชาวบ้านนิยมมาบนบานศาลกล่าวในด้านโชคลาภและความรักค่ะและนี่ก็คือลานหินธรรมชาติที่มีรูปร่างลักษณะสวยงามแตกต่างกันออกไปนะคะรวมถึงจะมีพระพุทธรูปขนาดเล็กประดิษฐานอยู่ใต้ต้นหินด้วยค่ะก่อนกลับเราก็ได้ไปกราบพระธาตุเจดีย์ศรีอาหงด้วยนะคะซึ่งตั้งอยู่บนเนินสูงเราก็ได้อธิษฐานเผื่อเพื่อนๆด้วยค่ะหวังว่าทุกท่านคงอิ่มเอมและมีความสุขไปกับเราในการชมสะดือแม่น้ำโขงเที่ยววัดอาหงศิลาวาสคราวหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง PM Variety เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ